ชื่อกวางนะคะอายุ26ปีจบการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะครุศาสตร์ค่ะปัจจุบันทำงานเป็นซูเปอร์วิเซอร์แผนก customer support ของบริษัทบิตคัพออนไลน์นะคะซึ่งเป็นกระดานเทรดคริปโตเคอเรนซีอันดับหนึ่งของประเทศไทยค่ะเริ่มวันก็6โมงเช้านะคะแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวเหมือนคนปกติใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็เดินทางด้วย BTS นะคะจาก BTS บางบัวมาถึงอโศกนะคะแล้วก็ใช้เวลาประมาณ40นาทีกว่าจะถึงออฟฟิศเราก็เลยถือโอกาสใช้เวลาช่วงนี้ที่เราไม่ได้คุยกับใครเลยพัฒนาตัวเองเพราะว่าเราจบมาไม่ตรงสายเราก็จะเป็นการฟังเพลงบ้างแต่ส่วนใหญ่เราจะฟังเป็นพอดแคสต์ที่เกี่ยวกับสิ่งที่ทำอยู่แล้วก็คือช่องของคุณท็อปจิรายุหรือว่า Bitcoin Trader Thailand ที่เขาจะให้ความรู้เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีแล้วก็บล็อกเชนนะคะส่วนนอกเหนือจากอาชีพที่ทำพอดแคสต์อะไรบ้างที่เราฟังก็จะเป็น The Standard ซึ่งเขามีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองค่อนข้างเยอะแล้วก็เชื่อถือได้แล้วก็ฟังเพลินนะคะก็จะเป็นแบบนี้ทุกเช้าค่ะถึงออฟฟิศก็จะเข้าไปที่สเตชันของตัวเองนะคะเซตอัพอุปกรณ์ที่ต้องใช้เข้าโปรแกรมทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วก็เช็คข่าวสารใน Slack เนี่ยมันเหมือนเป็น internal communication channel ที่คนภายในเขาจะอัปเดตกันเวลาเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็หลังจากเช็ค Slack เสร็จก็ไปเช็ค bitcup.com ซึ่งดูราคาเทรนของเหรียญต่างๆแล้วก็ดูว่าเว็บไซต์สามารถใช้งานดีไหมพนักงานที่นี่ก็จะเป็นสมาชิก bitcup.com กันอยู่แล้วเพราะว่าหลายๆคนที่เข้ามาทำงานนะคะก็มีความสนใจเรื่องคริปโตเคอเรนซีอยู่แล้วบางคนอาจจะเทรดมาก่อนด้วยซ้ำที่จะมาเป็นพนักงานที่นี่สำหรับคนที่เข้ามาภายหลังนะคะเขาก็จะเปิดบัญชีเพราะว่ามันเป็นความรับผิดชอบของตัวเองด้วยที่จะต้องรู้เรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการวันนี้กำลังจะล็อกอินเข้าสู่ account bitcup ของตัวเองเพื่อที่จะดูราคาแล้วก็เช็คความเป็นไปของตลาดนะคะแล้วก็ดูว่ามันทำงานปกติหรือเปล่าหลังจากนั้นเราก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าสกรัมนะคะซึ่งเป็นการประชุมสั้นๆ Bitcup เนี่ยเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงฉะนั้นเราจะทำงานกันเป็นกะเพื่อที่จะให้กะถัดไปทำงานได้มีประสิทธิภาพที่สุดกะก่อนหน้านี้ก็จะต้องส่งงานให้กับกะถัดไปกะที่ผ่านมามีเคสอะไรบ้างแก้ไขแล้วหรือยังหรือว่ายังไม่ได้แก้ไขแล้วมันแล้วกะถัดไปจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างหลังสกรัมก็คือซูเปอร์วิเซอร์ก็จะจ่ายงานให้กับเอเจนต์นะคะว่าวันนี้เอเจนต์คนนี้ทำอะไรจะเป็นรับสายหรือเปล่าเอเจนต์อีกคนจะเป็นการตอบแชทหรือเปล่าหรือว่าเอเจนต์อีกคนจะดูแลลูกค้า walk inหลังจากจ่ายงานให้กับเอเจนต์เสร็จนะคะเราก็จะมีการค่อยๆกระจายเคสที่ค้างอยู่ให้แต่ละคนไปดูแลไปอัปเดตกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อเพื่อตามงานให้ลูกค้าค่ะทาสทุกอย่างทุกคนจะโรเททหมดเพราะว่าลดการเบื่องานด้วยแล้วก็เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนเนี่ยสามารถรับมือได้กับทุกทาสทำงานแทนกันได้ถ้าเกิดว่าคนใดคนหนึ่งไม่สามารถมาทำงานได้ในวันนั้นค่ะก็หลักๆนะคะหลังจากที่เอเจนต์ได้รับแอสไซน์งานไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีการเดินดูว่าใครต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมนะคะถ้าเกิดว่ามีเอเจนต์คนไหนต้องการความช่วยเหลือเราก็เข้าไปช่วยเป็นพิเศษแล้วก็หลักๆซูเปอร์วิเซอร์ที่นี่ค่ะเขาจะรับดูแลเอเจนต์2คนนะคะต่อ1ซูเปอร์วิเซอร์เราก็ต้องมีการโคชชิ่งแบบ one on one ด้วยก็คือทุกเดือนเนี่ยเราจะมีการติดตามอัปเดตจากคนที่เราซูเปอร์วิสว่าเขามีอะไรให้เราช่วยเหลือเป็นพิเศษไหมเขามีอะไรอยากจะเสนอไหมหรือว่าขาดตกบกพร่องยังไงเราซูเปอร์วิเซอร์ก็ต้องดูแลสองคนนี้เป็นพิเศษงานหลักๆของ customer support นะคะก็คือดูแลลูกค้าเวลาที่ลูกค้าพบปัญหาการใช้งานหรือว่าลูกค้าที่สนใจอยากจะเข้ามาใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเราก็ให้ความรู้เพิ่มเติมของเขาแล้วก็ให้เขาตัดสินใจว่าจะเข้ามาใช้บริการหรือไม่นะคะแล้วก็ในส่วนของ supervisor ค่ะก็อาจจะไม่ได้ลงไปทำงานตัวนั้นส่วนใหญ่แต่ว่าจะเป็นการดูแลเอเจนต์ที่ให้บริการลูกค้ามากกว่าก็คือเป็นการโค้ชให้เอเจนต์ทำงานได้ดีนะคะแล้วก็มีการเทรนให้กับเอเจนต์ที่มาใหม่ปกติตอนเที่ยงก็จะมีข้าวมาส่งถึงที่นะคะเราไม่ต้องเดินออกไปข้างนอกซึ่งตรงนี้มันเป็นข้อดีมากๆที่มันจะช่วยประหยัดทั้งเวลาพักก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็ประหยัดทั้งงบประมาณด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้มันเป็นสวัสดิการของบริษัทซึ่งบริษัทเขาจะให้พอยต์ตามงบประมาณของแต่ละเดือนอย่างวันนี้เราสั่งเป็นผัดไทยกุ้งสดนะคะแล้วก็ตอนที่ข้าวมาถึงเนี่ยเขาจะมาถึงเป็นถุงซึ่งแต่ละถุงเนี่ยจัดไว้เลยว่าเป็นของแผนกไหนหลังจากนั้นแม่บ้านก็จะจัดเรียงข้าวกล่อง
ไว้ตามแผนกให้พนักงานเข้ามาหยิบได้เลยทุกคนก็จะหาเข้ากล่องเร็วขึ้นประหยัดเวลาได้มากขึ้นค่ะแล้วพอหยิบปุ๊บแล้วแต่คนเลยว่าจะกลับไปทานหน้าคอมหรือว่าจะกลับไปทานที่โรงอาหารซึ่งส่วนใหญ่ก่อนจะทานที่โรงอาหารเพราะว่ามันทำให้รู้จักคนมากขึ้นก็วันนี้ก็เป็นวันที่พิเศษมากๆเพราะว่าทางบริษัทเนี่ยมีนโยบายจะให้พนักงานทุกคนใช้ MacBook แล้วล็อตของเราก็มาถึงเรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะพาไปเบิร์ดกันมาเบิก MacBook ค่ะโอเคขอบคุณค่ะได้มาแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยหลังเที่ยงเราก็จะกลับมาที่สเตชันนะคะแล้วก็นอกเหนือจากงานที่ได้รับมอบหมายที่เป็นเมนทาสนะคะบางวันก็จะมีประชุมด้วยอย่างหัวข้อการประชุมวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการสรุปผลการทำ QA หรือว่าแบบฟอร์มการประเมิน performance ของเอเจนต์อันใหม่เนื่องด้วยที่ผ่านมาค่ะเรามีจำนวนลูกค้าเยอะขึ้นมากๆแล้วก็มีเคสที่หลากหลายขึ้นเราเองก็มีความจำเป็นที่จะต้องทำ SOP ใหม่ก็มีส่วนสำคัญของ customer service ก็คือมีขั้นตอนการ KYC ซึ่งหมายความว่าหมายถึงการยืนยันตัวตนลูกค้านะคะกับลูกค้าชาวต่างชาติเนี่ยเราจะวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นหน้าลูกค้าว่ามีตัวตนจริงๆไม่ใช่ anonymous เพื่อให้มั่นใจว่าเราให้บริการกับบุคคลที่ไม่เป็นอันตรายก็คือที่นี่เขาจะรับคนเน้นจากการดูที่ความสามารถนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แชร์ไอเดียได้แสดงความสามารถเต็มที่อย่างตัวกวางเองก็เพิ่งทำงานได้แค่6เดือนแต่ว่าได้เลื่อนตำแหน่งไปแล้ว2ครั้งค่ะก็ถือว่าเป็นการเติบโตที่ค่อนข้างก้าวกระโดดค่ะไปพร้อมกับบริษัทหลัง5โมงเย็นนะคะเราก็จะมีกิจกรรมที่เรียกว่ากีฬาสีนะคะแล้วก็เราจะมีเกมออนไลน์ให้ทุกคนเข้าร่วมนะคะสาเหตุที่เป็นเกมออนไลน์เนี่ยก็เพราะว่าบางคนเขาอาจจะไม่ได้เข้าออฟฟิศทุกวันแต่ก็อยากมีส่วนร่วมสนุกแล้วก็ใครที่ชนะไปในวันนั้นก็จะได้พอยต์ไปเป็นพอยต์ของทีมแล้วก็มีการสรุปผลเมื่อไหร่ก็คือบริษัทจะมีคล้ายๆกับเป็น yearly meeting นะคะที่จะมาสรุป performance ของบริษัทตรงนี้แล้วก็จะมาสรุปผลด้วยว่าใครเป็นผู้ชนะกีฬาสีแล้วก็จะมีการแจกรางวัลไปเป็นปีๆค่ะนอกเหนือจากกีฬาสีที่มันสร้างความสัมพันธ์ภายในนะคะเราก็จะมีสิ่งที่เรียกว่ากามาพอยต์นะคะมันคืออะไรก็คือในบริษัทนะคะเราไม่สามารถทำงานคนเดียวได้หรอกมันต้องพึ่งความเป็นทีมเวิร์กทีนี้มันด้วยความเป็นทีมเวิร์กเราอาจจะต้องขอความช่วยเหลือหรือให้ความช่วยเหลือคนอื่นแล้วเวลาที่เราให้ความช่วยเหลือใครเนี่ยคนที่เขารู้สึกขอบคุณในน้ำใจของเราเขาก็จะให้กลับมาเป็นกามาพอยต์ที่เขามีนะคะกามาพอยต์ตรงนี้ก็สามารถเอาไปสะสมได้แล้วก็ถ้าสะสมถึงแต้มณจุดๆหนึ่งเราก็สามารถเอาไปแลกเป็นของรางวัลได้อย่างเช่นบัตร Central Voucher Card หรือว่า Starbucks แบบนี้ค่ะ5โมงปกติก็กลับบ้านได้แล้วแต่ว่าวันนี้เรานัดกับคุณท็อปไว้เพื่อที่จะเสนอไอเดียที่รวมมาทั้งอาทิตย์นะคะปิดคัพจะมีข้อดีตรงที่ว่าเป็นสตาร์ทอัพเจเนอเรชันใหม่ทุกคนเนี่ยมีความเท่าเทียมกันหมดจะไม่มีความเป็นบอสหรือว่า employee นะคะแล้วก็สามารถพูดคุยกันได้เหมือนกับ coworker ปกติถ้าเรามีไอเดียอะไรเราก็นัดผู้บริหารแล้วก็พูดคุยกันเป็นการส่วนตัวเลยนะคะก็เดี๋ยววันนี้6โมงเราไปเจอคุณท็อปกันก็อันนี้น้องแจนเขาเสนอมานะคะให้เครดิตเจ้าของไอเดียด้วยว่าเราน่าจะมี engagement ให้กับลูกค้าสักหน่อยก็คือทำเป็นธีม LINE หรือว่าธีมบนหน้าเว็บก็ได้ให้ลูกค้าแบบรู้สึก entertain มากขึ้นเวลาใช้งานหมายถึงให้ลูกค้า customize เว็บไซต์ได้ใช่ทั้งบน template เว็บไซต์ทั้งบน LINE open chat หรือว่า LINE ส่วนตัวก็ได้ตอนแรกที่คิดก็คือจะมีเป็นfrequent flyer program คนไหนที่เทรดเยอะที่เป็น VIP ก็จะเป็นแบบเป็น goal UI UX ออกมา interface เป็น reward หรือใครที่เก็บไข่กี่ level up ปุ๊บมันก็จะมีแบบ customize เป็นสีอื่นได้ครับแต่ไอเดียดีครับผมว่าสร้างเป็นจีราคาร์ดไปเลย customer support ที่ดีก็ควรจะมี service mind นะคะแล้วก็สามารถเข้าใจปัญหาของลูกค้าได้อย่างของแท้แล้วก็พาลูกค้าไปสู่ทางออกได้รวดเร็วที่สุดส่วน customer support ที่เก่งนะคะก็คือเป็นคนที่นำปัญหาของลูกค้าไปต่อยอดเป็นโปรเจกต์ใหม่แล้วก็พัฒนา performance ของเอเจนต์แล้วก็พัฒนา performance ของบริษัทเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวได้ค่ะ
ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่สามารถ move จาก customer support ที่ดีเป็น customer support ที่เก่งได้นะคะ career path สำหรับคุณที่นี่ไม่ตันอย่างแน่นอนนะคะคุณอาจจะเริ่มจากจุดเล็กๆที่เป็น customer support ก่อนแต่คุณอาจจะเปลี่ยนไปก้าวกระโดดไปที่ marketing หรือว่า business development ก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณแต่ว่ามันเป็นไปได้อย่างแน่นอนที่ Bitkub ค่ะเป็นไงบ้างครับสำหรับวันนี้1วันของชีวิตการเป็น customer support ของ Bitkub นะคะมีครบทุกรสทั้งหมดผ่านหานะคะแล้วก็มีความสนุกสนานมากมายนะคะสำหรับใครที่ชอบความท้าทายแล้วก็มองหาประสบการณ์ใหม่ๆคุณจะไม่ผิดหวังกับการทำงานร่วมกับเราแน่นอนเราเจอกัน